เป็นคู่รักของวงการบันเทิงนะอย่างนิวและเป๊กนั่นเองครับเขาบอกมีเรื่องขนลุกระหว่างเดินทางไปสักการะนะครับที่เชียงรายต้องบอกอย่างที่เห็นนะฮะอันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ก็เลยไปพูดคุยแล้วก็วิดีโอคอลถามไปนะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญคือตอนไหว้พระทําบุญอยู่เนี่ยนะฮะรู้สึกว่ามีความขนลุกนะฮะเลยบอกสามีคุณเป๊กว่ารู้สึกขนลุกแล้วรู้สึกแบบว่ารู้สึกถึงด้านในนะฮะว่าแบบมีความศรัทธาอย่างมากก็เลยอยากจะบอกต่อนะฮะเขาบอกว่าซึ่งมีพระพุทธรูปและหินเป็นรูปเหมือนช้างหมอบอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะบอกต่อให้คนมาสักการะบูชาทั้งคู่ก็เผยว่าไม่ได้เป็นคนที่เชื่อเรื่องลี้ลับนะแต่คราวนี้เนี่ยรู้สึกและสัมผัสจริงๆไปฟังกันเลยครับถามว่าเรางงงายไหมเราแค่รู้สึกว่าตั้งใจแล้วมีความสุขที่เราเป็นทริปบุญอยู่แล้วและได้เจอสถานที่ที่มันมหัศจรรย์แบบนี้ผมชอบมากบรรยากาศคือแบบหมอกกำลังลงแล้วตอนที่เราลงไปจากดอยตรงนั้นนะแค่ประมาณ50เมตร100เมตรนะไม่มีหมอกแล้วอ่ะมีแค่โซนนั้นอย่างเดียวนิวเขาก็เลยรู้สึกว่าน่าจะมีความปีติแหละตอนนั้นที่บรรยากาศมันมีความสุขจนแบบเหมือนล้นเกินจนทำให้รู้สึกว่ามันแบบร้องไห้ออกมาคือเราจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเทพบุตรเทวดาอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็พออธิษฐานปุ๊บแล้วก็ฟังเสียงสวดอะค่ะที่ไปด้วยเขาก็ท่องเป็นก็เลยให้เขานำสวดแล้วก็เรารู้สึกแบบมันเย็นจนขนลุกแล้วมันก็ข้างในมันสั่นไปหมดเลยแล้วมันเหมือนแบบอยากจะร้องอะไรออกมาอยากจะแบบกล่าวอะไรก็ไม่รู้นี่ก็พูดไม่ถูกอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกกับเทวสถานตรงนี้อะว่าดีว่าทำให้เรามีความสุขอะนิวก็มีอยากจะมีโอกาสที่จะแต่ปันความรู้สึกนั้นเผื่อที่ใครจะได้ไปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายหรือไม่เคยรู้มาก่อนก็จะได้มีโอกาสไปสักการะค่ะ